นี้เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับยามบ่ายที่ผู้ปกครองมารับนักเรียนก็ปรากฏว่าก็เป็นไปด้วยดีครับมีปัญหาบ้างเล็กน้อยที่จะต้องกลับกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ดีครับมีบ้างที่ยังไม่เข้าใจตรงกันก็ขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่ได้ช่วยเหลือและก็ให้ความร่วมมือโรงเรียนเป็นอย่างดีครับผู้ชมและท่านผู้ปกครองครับบรรยากาศของตอนเย็นวันนี้ที่ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านเนี่ยก็เป็นธรรมดาครับทุกคนก็อยากที่จะรับลูกกลับบ้านให้เร็วที่สุดแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าผมได้ขอร้องให้ท่านผู้ปกครองเนี่ยลองวางแผนในการมารับลูกให้เหลื่อมเวลาไปสักนิดนึงนัดหมายกันเช่นถ้าลูกของท่านเรียนในชั้นป.1 2 3เนี่ยเขาจะเลิกบ่าย 3:00 น.เย็นท่านก็มาสักบ่าย 3:15 น.ไม่เกินบ่าย 3:00 น.ครึ่งก็มารับกลับบ้านกลับไปส่วนชั้น4 5 6เนี่ยจะเลิกเรียนเวลา 15:30 น.หรือ 3:00 น.ครึ่งไม่มาจอดรถแช่เพื่อที่จะรอรับลูกปัญหาวันนี้ก็คือท่านผู้ปกครองบางคนก็หวังดีครับก็พยายามที่จะหาวิธีการจอดให้ได้จำนวนรถมากก็คือการจอดแบบขวางซึ่งเราทดลองแล้วนะครับการจอดแบบขวางเนี่ยมันจะทำให้การออกรถมันลำบากกว่าการจอดแบบในแนวตรงเนี่ยมันจะทำให้สามารถออกรถไปได้คล่องตัวกว่าแต่ก็เป็นความหวังดีของทุกคนนะครับอยากจะจัดอยากจะทำอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็ให้ได้ความรวดเร็ววันนี้ปัญหาจริงๆแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นปัญหาก็คือห้องเรียนพิเศษMEP และ SMT ซึ่งส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะเอารถมารับลูกนะฐานะดีสักหน่อยเนี่ยก็เอารถมารับลูกก็เลยทำให้รถที่มาจอดรอนักเรียนเนี่ยมีเป็นจำนวนมากเพิ่มขึ้นแต่ก็จะไม่มีปัญหาเหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นก็คือลูกของท่านเนี่ยจะเลิก 4:00 น.ครึ่งเนี่ยท่านอาจจะมาสัก 4:45 หรือ 4:50แล้วก็นัดหมายกันมารับไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาจอดแช่เนี่ยผมสังเกตดูแล้วหลายคนมาจอดไว้ตั้งแต่ 3:30 น.นะครับซึ่งตรงนั้นมันก็เลยทำให้การจราจรมันก็หนาแน่นแต่มันก็ไม่ถึงกับว่ามีปัญหาวันนี้เรามาเรียนครบ 100% ได้แค่นี้เนี่ยถือว่าผ่านนะครับผมต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตั้งแต่เช้าไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นช่วงบ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาเราทุกคนต่างก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้มีความราบรื่นทุกคนรักโรงเรียนอนุบาลสงขลาดังนั้นปัญหาต่างๆไม่มีครับไม่มีเกิดขึ้นอะไรเลยมีแต่ว่าเรามาช่วยกันเพื่ออนุบาลอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับสวัสดีครับ